ไปที่ตัวงุ้ยเนาะไปที่ต่ออีกไปที่ตามต่ออีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวิทยาเขตขอนแก่นเดินหน้าสร้างรถไฟพลังไฮโดรเจนครับฝีมือคนไทยขั้นแรกของอาเซียนต้นแบบ4โบกี้ครับสามารถจุคนได้กว่า300คนมั่นใจแล้วเสร็จปี2569ครับที่ห้องประชุมชั้น2อาคาร50ปีครับเทคโนโลยีไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนายปริญญาชัยสิทธิ์ครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับแถลงข่าวการเช่าพื้นที่เพื่อจัดสร้างโรงงานประกอบรถไฟเมโทรเทรนนะครับร่วมกับบริษัทอามิตะออโตโมทีฟจำกัดท่ามกลางความสนใจของนักวิจัยคณาจารย์และผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนส่งระบบล่างนักศึกษาสื่อมวลชนนะครับกาเข้าไปร่วมงานนี้หลายคนเลยทีเดียวนายปริญญาวานะครับมทร. อีสานวิทยาเขตขอนแก่นเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบขนส่งระบบล่างนะครับต่อเนื่องจากรถไฟฟ้าล่างเบาโดยสนับสนุนทุนวิจัย320ล้านบาทครับดำเนินงานวิจัยด้วยฝีมือคนไทยและรถไฟฟ้าไทยนะครับและรถไฟไทยที่ใส่พลังงานสะอาดหรือไฮโดรเจนขั้นแรกของอาเซียนซึ่งต้นแบบขั้นแรก4โบกี้ความจุ300ถึง400คนนี่นะครับใส่พลังงานสะอาดทั้งขบวนโดยมีขนาดล่างนี่ 1.435 เมตรนะครับโดยสีดำเนินการก็สั่งทุกชิ้นส่วนของรถล่างและก็ของรถนี่นะครับด้วยฝีมือคนไทยนี่คาดว่าสิแล้วในปี69ไปฟังเสียงกันครับในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความต้องการระดับหนึ่งแต่ถ้าเราดูเทรนด์นะครับในการพัฒนาของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งยุโรปเองหรือว่าฝั่งจีนเองหรือว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาพัฒนาตัวพลังงานที่เป็นไฮโดรเจนนะเข้ามาซึ่งไฮโดรเจนมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าในเรื่องของการผลิตนะครับในส่วนของไฮโดรเจนเราสามารถผลิตได้จากน้ำนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็พลังงานที่สะอาดนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยสามารถเติมพลังงานเข้าไปคล้ายๆกับน้ำมันเลยไม่ต้องรอชาร์จเหมือนกับตัว EV นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับที่ยุโรปนะฮะในฝั่งของโหมดที่เราเรียกว่า transportation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าการขนส่งคนเนี่ยนะฮะเขาเปลี่ยนนะฮะพลังงานมาเป็นไฮโดรเจนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของพลังงานสะอาดของประเทศไทยครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะนำเอาเรื่องของนายปริญญ์ก็ได้กล่าวต่อนะคะว่ารถไฟฟ้าล่างเบาหรือว่าแทรมค่ะขบวนแรกของคนไทยซึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ไปได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและประเมินแผนการดำเนินการในด่านต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งการสอบสวนสาเหตุตำรวจกำลังดำเนินงานทีมนักวิจัยค่ะเพิ่นก็ต้องการทราบว่าเกิดจากอีหยังและก็สิดำเนินการซ่อมแซมรถให้แล้วเสร็จภายในเวลา9เดือนค่ะครับ